Hello，同事 Mark 啊，巧克力师。好的，好的，好的。สวัสดีครับผมโชคเจริญครับสวัสดีครับผมสังค์สวัสดีครับผมชลครับสวัสดีครับผมเวชครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจากครั้งที่แล้วก็คือธันวาคมปี2562ที่ผ่านมาวันนี้ก็คือ3ปี3เดือนกับการรอคอยของ SEC Dream ไทยของเราทุกคนนะครับกลับมาครั้งนี้อยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแล้วก็ตั้งแต่เปิดขายมาไปก็คือโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะฮะ네우선저희일곱명으로하는첫번째월드투어이기도하고요저희가그때굉장히많은분들께사실금방오겠다라고약속을했는데그럴수없는상황이어서저희도너무나기다렸던상황에서이렇게다시올수있게되어서너무너무감사한것같습니다ก็คือรู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสนี้ผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรา NCT Dream มาที่ประเทศไทยแล้วก็มีวันทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้ครบทั้ง7คนด้วยกันนะคะแล้วตอนนั้นจำได้ว่าเคยสัญญากับแฟนๆไว้ว่าพวกเราจะรีบกลับมาหาทุกคนแต่ขอโทษที่ต้องทำให้ทุกคนรอพวกเรานานนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราในรู้สึกว่าได้มาแล้วแบบนี้นะคะก็เลยมีความสุขมากๆเลยแต่ชื่อว่าสมการรอคอยนะคะเพราะว่ามาถึง3รอบการแสดงด้วยกันเลยนะคะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช้ชื่อว่า In A Dream อยากทราบถึงคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตและความฝันที่ SCT Dream อยากจะพาแฟนๆเข้ามีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ฮะ이번에더 Dream Show 타이틀이 In A Dream 이라고 들었어요 이번에 컨셉에 대해서 궁금하다고 말씀하셨고 그리고 팬들을 초대하고 싶은 꿈은 어떤 꿈일지 너무 궁금하시다고 맞춰보시는 거였어요? 맞아요 질문이 In A Dream 인데 컨셉이 어떻게 되는지 컨셉에 대해서 그리고 초대하고 싶은 꿈은 어떤 꿈일까요? 아 네 정말 저도 그렇지만저는 매 순간 사실 꿈을 꾸고 있거든요그거뭐막그뭐막쇼미에루스바바비를꽉받던것같아요아죄송합니다아장난아니고요사실저희가이번에좀특별하게아예공연도시작하기전에、네、저희가이제꿈의팬분들을초대하면서시작을해요애초에그그콘서트를하면서그그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 네그래서사실저희세계관도그렇지만저희는꿈으로그리고음악으로공감을하고소통을하는게저희의스토리이기때문에그걸토대로이제굉장히꿈속에저희콘서트속에많은일들이펼쳐지는데그게다꿈이어서가능하고요그게다분명히시즌이랑도연결이되는게분명하지않을까싶습니다ทุกคนก็น่าจะทราบว่าพวกเรา NCT Dream ก็เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความฝันด้วยเพลงด้วยมิวสิกของพวกเราใช่ไหมคะแล้วคือทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะวันนี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนจินตนาการในความฝันของพวกเราด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะพวกเรามีความฝันที่หนึ่งเดียวกันและพวกเราเชื่อว่าซีเจนี่ก็คือแฟนๆของพวกเราก็คือหนึ่งเดียวกันกับพวกเราผ่านความฝันของพวกเราด้วยงั้นเราจึงเหลืออีก2รอบการแสดงก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้บอกได้ไหมคะว่าไฮไลท์อะไรที่ห้ามพลาดเลย오늘공연과내일공연이아직남아있어요그래서너무궁금한게공연의하이라이트는무엇인지스포조금해주실수있는지네우선하이라이트는처음부터끝까지인것같습니다하이라이트그땅따름전접레카한판한판절대놓치면안돼눈도깜빡이면안되고절대놓치시면안됩니다한판러이나카저희가꿈속에초대한건맞지만진짜꿈꾸시면안됩니다그래서뭐와พวกเราก็เชิญทุกท่านเข้าสู่ความฝันดินแดนแห่งความฝันของพวกเราใช่ไหมครับแต่ทุกคนห้ามหลับห้ามฝันจริงๆนะคะห้ามหลับต้องจอยไปด้วยกันเขาจะชื่อเกย์เดี๋ยวจะคือกุ้มสู้เกย์โซ่ในพวกเราใช่เลยค่ะครั้งนี้เป็นการมาครบทีมเลย NCT Dream นะฮะ7คนรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็คาดหวังยังไงกับแฟนๆชาวไทยบ้างฮะ이번에우리가7 Dream으로7 Dream으로태국을방문하는건이번이처음이에요그래서아태국팬들이어떻게환영해주실까하고혹시기대하신게있으실까요
뭔가 기대라기보다 우리가 좀 더 많이 기대를 하고 온 것 같은데 네. 안 그래도 저희가 공항 도착했을 네. 때부터도 엄청 반겨주셔가지고 네. 그냥 더욱더 공연을 빨리 하고 싶다라고 생각을 했었어요. พวกเรารอคอยที่จะเจอแฟนๆมากๆเลยอยากรีบมาหาทุกคนในประเทศไทยมากๆเลยคือทุกคนมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆแล้วมารอกันเยอะมากๆที่สนามบินนะคะพอเห็นทุกคนมากันเยอะแบบนี้พวกเราอยากจะเจอทุกคนเร็วๆมากๆในฮอลล์คอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างนี้คือสิ่งที่พวกเราคิดตอนถึงประเทศไทยอะครับแล้วพอเจอแฟนๆเป็นยังไงฮะเมื่อวานนี้อย่างเมื่อวานนี้어제팬들공연에서만났잖아요어떠셨어요일단정말오랜만에만나는태국시즈니여러분이었는데 、네、 굉장히열정적으로환호성도 、네、 질러주시고응원도해주시고같이되게잘즐겨주셔서 、네、 너무저희입장에서는너무행복했던것같습니다คุณเจโน่ก็บอกว่าคือเมื่อวานพวกเราก็เจอซีจินี่ชาวไทยก็คือแฟนๆชาวไทยไปแล้วในคอนเสิร์ตคือจะบอกว่าเอเนอร์จีของแฟนๆชาวไทยนี่คือสุดยอดจริงๆเลยทุกคนแบบส่งเสียงกรี๊ดกันดังมากๆแล้วก็เอเนอร์จีของทุกคนดีมากทุกคนสนุกกันเต็มที่มากๆเลยพวกเราก็เลยมีความสุขมากๆด้วยในคอนเสิร์ตเมื่อวานค่ะบอกเขาเลยฮะคนไทยแบบว่ามีความสุขมากอีก2รอบเนี่ยเสียงดังกว่าเดิมแน่นอนเทกูแฟนๆที่รักเอเนอร์จีก็ชกคู่โอ้ชิงเก๋น้องๆน้องๆ행복해서오늘그리고내일공연은소리가아주더많이클거래요ขอบคุณครับขอบคุณครับถามถึงนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับ NCT Dream ที่ครองสถานะเป็น Triple Million Seller ศิลปินที่มียอดขายอัลบั้มกว่า3ล้านชุดถึง2ครั้งติดต่อกันอยากให้พูดถึงความสำเร็จในครั้งนี้หน่อยได้ไหมฮะ우리 NCT Dream 분들이 Triple Million Seller를 두 번 연속 달성을 하셨어요 정말 많은 인정을 받고 많은 사랑을 받고 계시는데 이런 성취에 대해서 어떤 소감을 갖고 계신지 궁금해요 일단 큰 사랑을 주셔가지고 너무너무 감사하고요그리고이제많은분들이저희노래로통해서더많은좋은그런힘을얻으셨으면좋겠고앞으로도더욱더저희 NCT 드림이랑좋은에너지를서로주고받으면서노래를통해한번같이행복한추억만들어갔으면좋겠습니다ก็คือขอบคุณมากๆสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของแฟนๆเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเพลงออกมาทำอัลบั้มออกมาพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะได้ความกำลังใจจากเพลงของพวกเราด้วยและอยากให้มีความสุขผ่านเพลงของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลังจากนี้ไปพวกเราก็จะตั้งใจทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะตอบแทนในความรักแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขแล้วก็ energy ดีๆจากเพลงของพวกเราและพวกเราก็จะได้รับ energy ดีๆจากแฟนๆด้วยก็คือให้ energy ดีๆกันและกันนะคะและต้องบอกอย่างนี้ฮะว่า NCT Dream เนี่ยได้รับการตอบรับดีจริงๆนะฮะจากแฟนๆทุกๆคนนะฮะรวมถึงสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ก็โอ้โหมากันอย่างล้นหลามจริงๆนะฮะอยากถามว่าอะไรคือเคล็ดลับในความสำเร็จของ NCT Dream ฮะ정말 많은 곳에서 NCT Dream 분들이 많은 사랑을 받고 정말 인기가 많다는 걸 아실 수 있는데 오늘도 기자분들 정말 많이 오신 거고 해가지고 정말 큰 성과들도 많이 달성하고 했는데 NCT Dream 의 성공 비결이 어떤 성공 비결이 있을까요? 제가 생각했을 땐 저희 드림이들의 서사 스토리와 드림이들의 우정이지 않을까 싶습니다น่าจะเป็นเพราะว่าเคล็ดลับของพวกเราก็คือเฟรนด์ชิพของพวกเราหรือเปล่าครับที่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความรักของพวกเราไม่หาทุกคน beautiful ส่งเสียงได้นะอยากเขินอายผ่านงานเชื่อตัวเถิดเนี่ยนั่งจนเกรงไปหมดละนะฮะเอาล่ะอยากทราบว่าเป้าหมายในอนาคตของ NCT Dream คืออะไรครับเรา NCT Dream ให้เป้าหมายคืออะไรครับ앞으로이루고싶은골같은거없을까요뭔가진짜더많은곳에서더많은저희팬분들시즈니들을만나고진짜그러고싶어요เป้าหมายของพวกเราก็คือว่าพวกเราจะขยันหาโอกาสที่จะไปหาแฟนๆในหลายๆที่และหลายๆประเทศด้วยครับแล้วก็ให้ได้แฟนๆมากที่สุดด้วยให้เจอโดยเฉพาะเมืองไทยมาบ่อยๆได้เลยเทกุกตัวครอมันทอชาจูอาจุสุนจุกินเตียวอยากมาบ่อยๆด้วยเหมือนกันครับชาวไทยยินดีต้อนรับพวกคุณเทกุกก็ทั้งสองข้างยังเอาไว้สิก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเอาตบมือได้ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นอยากให้พวกคุณช่วยเลือกเพลงสักหนึ่งเพลงของ NCT Dream นะฮะที่เหมาะกับแฟนคลับชาวไทยมากที่สุดพร้อมกับเหตุผล그러면은우리 NCT Dream 분들의노래중에서아우리태국팬들이랑은이노래가정말잘어울릴것같아라고생각하는노래가있으신지그리고이유에대해서말씀해주시겠어요태국팬하면생각나는우리의노래는저는난
왠지 모르게 맛이 생각났어요. 맛 아, 네. 그 플레인 핫 소스 같이 느낌. 브라라 이유는요? 뭔가 좀 태국 에너지가 되게 핫하잖아요. 그리고 뭔가 맛 뭔가 태국 음식도 너무 맛있지 않아요? ก็คือจะบอกว่าพูดถึงเรื่องเอเนอร์จีเนี่ยทุกคนก็คือแบบพอชื่อว่าฮอตซอใช่ไหมคะทุกคนก็คือแบบฮอตมากๆแล้วประเทศไทยนึกถึงประเทศไทยนึกถึงอะไรครับก็คืออาหารอาหารรสชาติดีมากๆฮะยังดีไม่พูดถึงอากาศไดไดซีนเป็นอย่างนี้ฮะต้องชี้เนี่ยไดซีดูผู้เมืองฮัตทันดีนะ แน่นอนอยู่แล้วอากาศก็ฮอตอยู่แล้วเอางี้ดีกว่ามาเมืองไทยครั้งนี้ได้ฝึกพูดภาษาไทยอะไรกันมาบ้างฮะอยากให้โชว์ให้ดูสักนิดนึง 이번에 이제 태국에 오랜만에 오시는데 혹시 준비한 태국어가 있으신지 생각나는 태국어 있으실까요? 약약야라약라이 아니다 아니다 약 해주세요 약야라약라이약라이약야이 เป็นประโยคลิ้นว้าวโอ้ปมมือเก่งมากเก่งมากคนไทยยังพูดไม่ได้เลยนะคุณ이거 이게 약간 젠말로리로 간장간장간장을 약간 하신 거거든요. 아, 미카이다이베하. 또 혹시 생각나는 거 있으신 분? 숫엿. เอางี้ดีกว่ามาเมืองไทยแล้วพี่ๆสื่อมวลชนเขาบอกว่ามาแล้วอยากเห็น NCT Dream ทุกคนเนี่ยแบบร้องเพลงไทยซะหน่อย 이게 또 요즘 오랜만에 오셨는데 우리 기자분들도 태국 노래를 하는 거를 보고 싶다고 하셔가지고 조금 가르쳐드리고 싶거든요. 그래서,ไม่รู้จะเอายังไงดีแต่ว่าไหนๆก็ใกล้สงกรานต์จะได้เก็บเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเก็บเป็นของขวัญให้กับแฟนๆใช้ในช่วงสงกรานต์. 태국이 태국 설날은 4월이에요. 타이 뉴이어가 4월이고 송크란이라고 부르거든요. 송크란 축제 기간이 있는데 팬들을 위한 선물로 이거 우리가 지금 불러놓으면 어차피 다음 달이니까 좋아하시지 않을까 해가지고. 아, 오케이. 좋죠. 하. 도전. 팬티 땅막. 너무너무 유명한 곡이고. 나 법관 차차. 오케이. 티라 턴마. 하나씩 하나씩 부를 테니까 따라 불러주세요. 파마이로라나농 파마이로라나농 디마포마너찬찍찍เขาต้องร้องพร้อมๆกันหลายๆคน 진짜 버전이 이렇게 다 같이 여러 명이 부르는 게 맞거든요. 떠오르는 노래가 아니에요, 이게. ช่วงสุดท้ายแล้วนะฝากถึงผลงานในตอนนี้แล้วก็อนาคตที่กําลังจะถึงนี้ว่ามีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับ 이제 저희가 이제 마무리 토크로 들어가 볼게요. 그래서 지금 현재 작업 중인 곧 만나볼 수 있는 작품이나 활동이 있으면 혹시 얘기해 주실 수 있는 게 있으실까요? 네, 사실 저희가 이제 제일 마지막으로 발매했던 곡이 캔디고 그게 작년 저희 윈터 스페셜로 나왔는데 이제 캔디 또 많은 사랑을 받은 만큼 우리도 더 뭔가 에너지를 받은 것 같아가지고 다음 앨범 때는 어떻게든 정말 최고의 드림의 앨범을 또 갱신하고 또 성장하는 모습을 보여줘야겠다 했기 때문에 네, 저희 올해 나올 또 앨범 많이 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까หลังจากที่พวกเราปล่อยอัลบั้ม Candy ไปที่เป็นWinter Specialเนี่ยทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยพวกเราก็ได้ energy ดีๆจากการตอบรับของทุกคนนะครับก็เลยอยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงพวกเราก็ได้เติมเต็ม energy จากทุกๆคนแล้วจะบอกว่าพวกเราก็เตรียมอัลบั้มอยู่นะครับคือจะตั้งใจเตรียมอัลบั้มแล้วก็เพลงให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเรา NCT Dream จะทําได้แล้วก็พวกเราอยากจะโชว์ว่าพวกเราเติบโตแล้วก็พัฒนาดีมากขึ้นขนาดไหนด้วยอัลบั้มนี้แล้วก็เพลงนะครับในอัลบั้มก็อยากให้ทุกคนติดตามอัลบั้มของพวกเราด้วยนะคะนะฮะฝากแฟนๆทุกคนติดตาม NCT Dream ด้วยครับสุดท้ายแล้วจริงๆครับพี่ๆสื่อมวลชนมากมายตรงนี้2รอบการแสดงของเราที่เหลืออยู่ตรงนี้มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆบ้าง그럼 이제 마지막으로 여기 계신 기자분들과 그리고 팬분들께 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다. 샤이카. 일단 여기 이렇게 시간을 내 주신 정말 기자분들 너무너무 감사드리고요. 그리고 정말 CJ들 정말 태국에서 정말 어떻게 보면 거의 연습생 때부터 정말 함께해온 우리 태국 CJ 여러분들인데 이렇게 정말 이렇게 데뷔를 해서 실드림으로 만날 수 있게 되어서 너무너무 기쁘고요. 그리고 여러분들은 항상 이쁘고 잘생겼고 귀엽고 깜찍하니까 항상 건강 잘 챙기고 아프지 말고 네 그랬으면 좋겠습니다.
ก็คือยังไงก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับที่อุตส่าห์เสียสละเวลาของทุกๆท่านมาหาพวกเราแล้วก็มาในงานแถลงข่าววันนี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคืออยากจะบอกว่าแฟนๆชาวไทยก็คือซิซินี่ชาวไทยสำหรับพวกเราเนี่ยมีความพิเศษมากๆเพราะทุกคนก็น่าจะจำได้ว่าพวกเรามาประเทศไทยตั้งแต่ก่อนที่พวกเราเดบิวต์ก็เลยจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับพวกเรานะครับหลังจากที่เดบิวต์มาพวกเราก็ได้มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วก็ครั้งนี้พวกเรามาในฐานะ7 Dream ก็คือพวกเรา NCT Dream ได้มาครบทั้ง7คนด้วยกันเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสนี้นะครับอยากจะบอกว่าแฟนๆอย่าลืมนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยสวยเสมอเท่เสมอน่ารักเสมอแล้วก็เลิฟลี่เสมอนะครับอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยตัวแลตัวเองด้วยแล้วก็ห้ามป่วยห้ามเจ็บนะคะเขาแปลเกินกว่าที่คุณพูดไหมคุณแจมินฮุกซี่ไบส์เชก็ทุกข์ก็ขังเกย์เชมิชิกับบาร์ทังโกบุตาโทเขาแปลยาวกว่าคุณมากเลยอ่ะคุณแจมินโนไม่ค่ะเขาจะยังจบไม่ค่ะน่าเห็นไหมแสดงว่าเขาเข้าใจเหรอเท่กว่าถ่ายยาชิงเหรอใช่ค่ะเอาละครับวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะกี่รอบการแสดงหรือการกลับมาเมืองไทยกี่ครั้งก็ตามเชื่อว่าแฟนๆทุกคนชาวไทยตั้งตารอคอยพวกคุณอย่างแน่นอนขอเสียงแน่ๆให้กับ NCT Dream ฮะขอบคุณครับ